เป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันช่วงปลายสัปดาห์นะครับแม่เริ่มกันด้วยข่าวเยอะนะวันนี้เราเริ่มที่ข่าวดีๆหน่อยแล้วคุณในชาตินี้คงไม่มีโอกาสนะผมดูถูกตราหน้าไว้เลยเรื่องแต่งงานกับคุณชมพู่คุณชมพู่เหรออ๋อมีสินสอด108 ล้านใช่ไหมเงื่อนขายอย่างอื่นเงื่อนขายอย่างอื่นไม่สำคัญเท่าเงื่อนตรงนี้ละสินสอดเนี่ยคุณมีปัญญาไหมร้อยแปดล้านเนี่ยชาตินี้มีปัญญาไหมไม่ผมไม่ได้ดูถูกนะเอาตัดตัวหน้าทิ้งเลยกับชมพู่ใช่ไหมชมพู่เขามีแฟนเอาตัวหลังตัวเดียวเอาตัวหลังตัวเดียวอะไรตัวเดียวไม่ใช่คือหมายคุณผมหาเงิน109 ล้านไปเอา8 ล้านพอแข่งคุณน็อตเนี่ยเอา8 ล้านพอเขาเรียบร้อยไปแล้วนี่ชาตินี้ไม่มีโอกาสนะเงื่อนไขไม่ใช่อายุรูปร่างสรีระเงินใช่ไหมเงินอย่างเดียวแม่ถ้าความรักของเธอต้องการเงิน108 ล้านผมก็ยกให้เขาไปเถอะไม่เอาหรอกก็คืองานใหญ่คือเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องเสียค่าน้ำนมตั้ง108 ล้านก็ดื่มนมเอสซี่6ไม่ใช่เหรอนมวัวไม่ใช่เหรอฮะดื่มนมกระป๋องไปน้ำนมอะไรแต่แม่เข้าใจความยินดีเลยนะครับครับขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอยู่กันจนลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองลูกหัวปีท้ายปีออกมาสัก2-3 โหลตั้งทีมฟุตบอลได้เลยนะแข่งกันเองนี่เป็นคำอวยพรของโบราณโบราณนะไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอยู่ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองคุณมีชัยฟังก็ไม่ใครชอบใจเท่าไหร่ก็ยินดีด้วยสำหรับครอบครัวแต่ผมเวลาคนสร้างครอบครัวใหม่นะแต่งงานเนี่ยแต่ผมไปอวยพรก็อวยพรให้สร้างครอบครัวที่ดีนะไม่ได้อะไรอวยพรให้สร้างครอบครัวที่ดีสมกรมาคู่เงินมาอย่างไหนเนี่ย108 ล้านเสียภาษีอย่างก็มีนี่ถือเป็นเงินได้ไหมสมกรถามว่า108 ล้านนี่เสียภาษีเงินที่ว่าฮะมาดูประวัติการเสียภาษีเป็นไงบ้างมาที่เรื่องเศรษฐกิจนะครับตลาดหุ้นอันนี้เปิดวันนี้เขามีเสวนาเรื่อง พลังงานครับ เริ่มแล้วเสวนาเรื่องพลังงานแล้ววันนี้เป็นวันดีเดย์ของกลุ่มผู้ที่ต่อต้านล้าน7-11ครับนะเขาจะต่อต้านเอาไหนๆเอาเรื่องเอาเหตุการณ์โดยรวมก่อนก็เอาไล่ตามนะเป็นวันเริ่มต้น7-11เขาเริ่ม7-11แล้วนะฮะพฤษภาคมตามวันนี้ก็จะคุยเรื่องนี้นะฮะเรื่องความบาดแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าก็ต้องคุยเหมือนกันวันนี้เหมือนกันนะฮะทางเนชั่นกรุ๊ปเนี่ยมันเนชั่นมัลติมีเดียเนี่ยต้องแจ้งชี้แจงกรณีที่ไม่ให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเนี่ยนะฮะให้กับตลาดซักวันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมล่ะเขาแจ้งไปก่อนแล้วมั้งหรือไงยังไม่มีข่าวแต่ว่าทางที่ออกมายังไม่เป็นทางการก็คือว่าอ้างว่าไม่มีเหตุผลอะว่าทำตามกฎหมายเพราะว่าเนี่ยก็ไม่ให้กลุ่มของเสริมสินสมาราภาและสุริชัยหยุดนะงดออกเสียงเนี่ยแล้วก็ไม่ก็แก้ความขัดแย้งแล้วก็เลยไม่ให้ผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าประชุมอ้าวก็รัฐบาลไงใครค้างประชุมเดี๋ยวต้องก็ดูความชี้แจงผ่านตลาดทรัพย์แล้วนี้รัฐบาลยังให้รัฐบาลฝ่ายค้านอภิปรายไม่วางใจได้เลยบางทีเขาไม่นั่นนะเสียงข้างมากลากไปนะเผด็จการรัฐสภาก็มีแล้วก็มีเรื่องหวยเนี่ยเพิ่งรู้นะผู้กองมานัดที่ชื่อเสียงเรียกว่าเป็นผู้กองที่ชื่อกระฉ่อนมากนะในวงการผู้กว้างขวางนะเพิ่งรู้ว่าเป็นหนึ่งในห้าเขารู้เขารู้กันเมื่อ2-3 วันแล้วมันต้องรู้เมื่อวานนี้แล้วแต่ผมเพิ่งรู้ไงเข้ามาปะก็พวกอิสราเอลเขาประกาศพวกอะไรไทยบัลติก้าก็ประกาศเขาใช้กฎหมายเนี่ยอะไรพรบสื่อข่าวสารข้อมูลเนี่ยไปยื่นขอไงว่าผู้ถือหุ้นของผลผู้ที่มีโควต้าของกองสลากมีใครบ้างไงเขาก็ได้รายใหญ่มาที่สุดคือคนในกองสลากนั่นเองมี14 ล้านใบแต่ละงวดอ่ะคือเป็นไทยสลีปอีทอ่ะเสือกินเลยล่ะนะ14 ล้านใบเอาแค่ใบป่าก็14 ล้านต่องวด2 งวดก็28 ล้านแล้วบริษัทของผู้กองมานัดเนี่ยทำไมเข้าไป1 ใน 5 เสือได้ผมไม่รู้เขาไม่1 ใน 5 เสือเขาไม่เป็นเสือเขาเป็นรายย่อยนะของมันรายย่อยนั้น1 ในผู้ที่รับจัดสรรโควต้าเนี่ยสูงสุด
อันดับแรกเรื่องที่ห้าเสือที่เขาเรียกกันคืออยู่ในนั้นนะแต่ว่าคือมันต้องไปดูว่าที่ได้มาเนี่ยได้มายังไงอันนี้ผมไม่รู้ไม่เคยรู้ผมอยากรู้อ่ะไม่เคยรู้เพราะว่าถ้าเจอผู้กองบรรทัดก็ถามนะเพราะว่าทำไงได้เพราะผมอยากได้เพราะเขาแบ่งใช่ไหมเขาแบ่งนี่มาบอกเนี่ยสังคมเขาได้เท่าไหร่เขาได้ล้านหกแสนใช่ไหมบอกขอสักแสนได้ไหมอ่ะสังคมไทยมันอะไรยังไงมันมายังไงไปยังไงกันแต่ว่าผู้การแดงเขาบอกจะยกเลิกมาแล้วนี่คุณทันแล้วล่ะแล้วผู้การแดงเขาบอกนี่นะจะส่งเห็นบอกไทยโพสต์ทูเดย์บอกส่งหวยลงห้างบอกจะให้ขายโมเดิร์นเทรดอ่ะผ่านพวกเนียนสโตพวกเนี้ยพวกสะดวกโกยอ่ะครับฮะซึ่งกำลังมีเรื่องมีราวอยู่อะไรตอนเนี้ยโอ้มันทำกินเยอะแล้วมันรายได้เยอะแล้วคือเขาถามเอ๊ะทำไมต้องไปให้พวกร้านโมเดิร์นเทรดกำไรอ่ะปีทำไมไม่ให้พวกสหกรณ์ไม่ให้สาขาอมสินไปรษณีย์การไฟฟ้าการกุศลหรือหน่วยงานรัฐให้ได้ประโยชน์นะหน่วยงานรัฐพวกทหารพวกนี้นะหน่วยทหารกรมกองต่างๆตำรวจไปให้พวกที่รวยๆอยู่แล้วนี่นะอีกหน่อยเดี๋ยวจะขายไม่ออกเลยนะกลัวเจ้าสัวไม่จนนะกลัวเจ้าสัวไม่รวยพอหรือไงนะโอ้แล้วขอเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวก่อนนะเอาเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเอาตลาดทุนก่อนนะครับเมื่อคืนที่ดาวโจนส์เขาลงไปนะครับแต่ราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่62แล้วไม่ตอนนี้ก็แบบเช้าเช้ามาอ่อนตัวลงไป62แล้วเมื่อวานเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนไปแตะแล้วก็มาอยู่ที่60เหรียญนะฮะต้นต่อบาร์เรลนะครับตายราคาทองก็ทรงตัวแต่ตลาดทุนไทยนะฮะตอนนี้ไม่มีข่าวดีเลยเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยยันกันนะฮะว่ามันไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัว มีแนวโน้มซบเซาต่อเนื่องนะครับแล้วก็รู้สึกว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมาบอกว่าไอ้ดัชนีผู้บริโภคดัชนีเงินเฟ้อที่ติดลบมา4เดือนติดเนี่ยยังไม่ใช่สัญญาณเงินเฟ้อยังไม่เกิดปัญหาฟื้นแล้วเมื่อไหร่จะฟื้นอ่ะก็ต้องติดลบกันเป็นปีๆแล้วมั้งคือตอนนี้ไม่มีเงินน่ะมันก็ฟื้นทั้งความเป็นจริงและตัวเลขด้วยนะผมก็ฟื้นคุณนั้นก็ฟื้นโอ้ยชาวบ้านฝืดหมดทุกคนฝืดหมดแล้วจะทำยังไงฮะต้องบอกแล้วไม่มีใครไม่ฝืดมันนอกจากลองดูฝ่ายเศรษฐกิจไม่ฝืดเพราะเงินเยอะเงินเยอะก็มีหลายเป็นพันล้านที่มาฝืดเลยเรานี่โอ้โหมีแค่แปดเก้าร้อยล้านเองกีบเลยโอ้ยกีบไว้อย่างเงี้ยแปดเก้าร้อยล้านกีบไว้อย่างเงี้ยถ้ามีจริงนะไม่มีกีบไม่มีเขาตกลงนี้เขาจะต้องคุยแล้วนะฮะว่าจะฟื้นฟูยังไงตอนนี้ค่าเงินบาทก็อ่อนยั่วไปคุณจะฟื้นฟูยังไง33ทะลุ33ดอลลาร์แล้วนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเขาบอกนักค้าเงินเขาบอกจะไปต่ายที่34บาทต่อดอลลาร์คือหมายความว่าเงินเราเนี่ยยิ่งราคาน้ำมันจะขึ้นอยู่นะโอ้โหมันต้องใช้เงินมหาศาลนะคือมันอะไรกันเนี่ยพอน้ำมันตกตลาดหุ้นก็ตกน้ำมันขึ้นตลาดหุ้นก็ตกมันอะไรกันตลาดหุ้นไม่มันเรื่องโดยเศรษฐกิจโดยรวมมันไม่ดีนะแนวโน้มจะไม่ดีมีแนวโน้มที่จะสุดและยังไม่มีสัญญาณการใช้มาตรการที่ได้ผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาเลยญี่ปุ่นใช้เวลา20กว่าปียังไม่ฟื้นเลยนี่เราก็นั่งดูกันไปตาปริบๆนะฮะผู้ประกอบการเขาก็ย่ำแย่บ่นไม่จะทำยังไงนะฮะตอนนี้พอประคองตัวพวกที่มีสายป่านยาวก็พอไหวนะสายป่านสั้นนี่ก็ล้มหายตายจากกันไปแล้วพวกที่ไม่มีสายป่านเลยทำไงก็เดี่ยงสิไม่ชินแล้วพวกจนเนี่ยจนแบบจำเจแล้วดักดานใช่ไหมไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกอะไรเลยทั้งสิ้นจำเป็นต้องยอมรับสภาพก็กำลังมีความเคลื่อนไหวที่จะปรึกษาหารือกันนะว่าจะทำยังไงที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมานะเพราะปล่อยอย่างนี้เนี่ยมันมีแต่ตายกับตายลูกเดียวปกติบ้านเราวันล่มสลายปกติบ้านเราจะมีผู้รู้เยอะนะก่อนกูผู้เก่งผู้รู้เก่งเยอะนะผมไปสอบถามสมัยเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจนะทั้งที่มันเป็นหนักมากนะเพราะอะไรไม่วิจารณ์เพราะอะไรเขาบอกว่าไม่มีฝีมือไม่ใช่จะเวลาไปนั่งคุยทั้งทางลับหรือทางแจ้งนะฮะจะมีคนเนี่ยคอยบอกว่าขอร้องน่ะไม่รู้จริงพูดจะมีคนคอยพูดอย่างนี้แล้วใครรู้จริงอ่ะใครรู้จริงอ่ะคนที่พูดไงรู้จริงคนที่คอยเบรกคนอื่นก็ไม่รู้จริงอย่าพูดขอร้องแล้วรู้จริงแล้วแก้ปัญหาได้มั้ยก็นี่ไงก็นี่แก้อยู่ไงแล้วก็โดยการออกมาไปโฆษณาชวนเชื่อว่ามันยังไม่ได้ใช่คือเขาว่ารู้จริงหรือไม่รู้จริงอะไรตัววัดอ่ะ
ก็ไม่รู้เขาวัดตัวเองไงคนอื่นเขาไม่วัดด้วยเขาวัดตัวเองไงว่าไม่รู้จริงอย่าพูดถ้าใครจะสะท้อนเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยแม้ประชุมไม่ว่าจะในทำเนียบจะมีคนคนหนึ่งในคอยเลยขอร้องไม่รู้จริงอย่าพูดแล้วก็พูดจาแดกดันจนคนเขาไม่อยากมาคุยคุณต้องสวนน่ะไหนไอ้ความจริงที่คุณรู้คืออะไรบ้างเราบอกสิมันก็เกินไปเดี๋ยวจะชกกันชกก็ชกสิคนอย่างคุณกลัวใครชกที่ไหนหรอไม่ใช่ผมนี่ผมไม่กลัวมาพูดกับผมมาเพราะคนอื่นใช่ไหมคนอื่นที่คุณไม่ได้ยินเสียงเนี่ยทำไมนักธุรกิจพวกนักวิชาการอะไรเนี่ยเขาเคยเผชิญหน้าแล้วก็แสดงออกพูดข้อเท็จจริงกันแล้วแต่พอพูดความจริงๆออกไปก็บอกไม่รู้จริงอย่าพูดแล้วคุณรู้อะไรบ้างคุณความจริงที่คุณรู้อะไรบ้างถ้าผมนี่ถ้าเป็นผมนี่ผมช่วยบอกมานะผมด้วยเอาเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ก็มันเริ่มเอามาหิดมากขึ้นแล้วก็สัญญาณแย่มากแล้วประเทศคู่ค้านะฮะต่างประเทศก็ไม่ได้ดีขึ้นนะตัวเลขประเทศต่างๆทางเศรษฐกิจนะแม้แต่สหรัฐเองนี่ก็เลยมีความวิตกกังวลนะเราอยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันตายแน่ๆจอดแน่ๆแต่จะแก้กันยังไงนะรัฐบาลก็มีภาระเต็มไม้เต็มมืออยู่เรื่องของตลาดทุนนะครับก็จะมีสภาพแบบนี้นะฮะซึมลงนะเหมือนรอคอยข่าวร้ายไม่ได้รอคอยข่าวดีซึมลงเหมือนกับเศรษฐกิจที่ดัชนีไอ้เงินเฟ้อนี่ติดลบที่4เดือนนี้ก็ได้ติดลบอีกนะยังไม่ฝืดไอ้ทฤษฎีทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ที่คุณเรียนกันมาใครเรียนมามันคนละเรื่องอะยุคนี้นะฮะเรียนมาเนี่ยนะฮะเศรษฐศาสตร์ถ้ามาเจอของจริงนี่นะมันตรงกันข้ามแต่ทฤษฎีทางที่เรียนมาเขาไม่ใช้แล้วเออใช่เขาบอกเงินฝืดติดต่อกันหลายๆเดือนเนี่ยเขาไม่ใช่ดัชนีผู้บริโภคติดลบกันติดต่อกันหลายๆเดือนเนี่ยเขาถือว่าเป็นสัญญาณเงินฝืดแล้วแต่ว่าคนที่รับผิดชอบบอกไม่มีฝืดที่ไหนไม่มีหรอกมันต้องเป็น6ปีหรือ7ปีโน่นใช่ไหมชั่วฟ้าดินสลายโน่นถึงจะฝืดครับก็เศรษฐกิจในปี2540ที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมานะฮะต้นกุ้งเนี่ยก็เพราะว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบคนที่รับผิดชอบเนี่ยส่งสัญญาณผิดๆให้กับประชาชนนะจนรับมือกันไม่ทันนะกว่าจะรู้ตัวเองก็สายไปประเทศมันล่มสลายไปแล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดซ้ำรอยเพราะว่าถ้าเกิดซ้ำรอยอีกรอบใหม่นะฮะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่มีกำแพงยันนะฮะมันจะรุนแรงหนักหน่วงเพราะนี่ลามทุกหย่อมหญ้าใช่ไหมครับรากหญ้ากำลังรากเลือดอยู่ฮะแต่ก่อนนี้นะฮะพอเกิดปัญหาโรงงานปิดตกงานก็กลับบ้านมีที่พักที่กินอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปถึงบอกว่าเงินกองทุนหมุนจมปักอย่างนี้นะครับเงินนอกระบบเงินกู้นอกระบบก็อยู่นะมอเตอร์ไซค์ยังผ่อนไม่หมดตู้เย็นผ่อนไม่หมดถือยังผ่อนไม่หมดนะแล้วยังไงจะมีค่ารับจ้างไปไถนารถไถมาไถนาอย่างหากรถมาเกี่ยวข้าวอย่างหากยังค้างแล้วรู้ก่อนแล้วนะยังไม่ได้เลยเนี่ยจะทำไงก็บ่นบ่ายสิครับเข้าใจเลยเข้าใจเลยนะฮะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้แม้แต่พวกเราเองนะในนิวส่วนนี่ก็สัมผัสกันทุกคนรู้ดีรังสีพิษเศรษฐกิจที่มันนานแล้วด้วยนานแล้วนะคิดว่าอยู่ตัวนะคิดว่าชินแล้วนะไม่ชินนะไม่ชินเพราะว่ามันกัดเข้าลึกเข้าเนื้อทุกวันนี่ทางเนชั่นนะก็อันนี้เขาแจ้งตลาดทราบไปเรียบร้อยอ๋อเลยครับบอกแล้วแจ้งไปแล้วนะเขาว่าไงเขายืนยันว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่29เมษายนเนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายหลังห้ามผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่นะฮะเข้าประชุมแล้วก็ตัดสิทธิ์สุทธิชัยเสริมสินไม่ให้ออกเสียงทุกเวลานะฮะเขาแก้ปัญหาตามสไตล์เขารูปแบบเขาแต่คุณอะไรเนี่ยมาอะไรตัดสินว่ามันเกิดความขัดแย้งจะเกิดความวุ่นวายเนี่ยหมายความว่าในอำนาจในการบริหารจัดการตัดคือตัดการออกเสียงทั้งสองฝ่ายว่ากันเลยนะใช่ไหมแต่นั่นไม่ให้เข้าประชุมเลยไงไม่ใช่เขาบอกว่าอะไรห้ามคุณเสริมสินออกเสียงอ่ะใช่งดออกเสียงงดออกเสียงแล้วห้ามถูกออกเสียงงดออกเสียงเพื่อก็ไม่ให้เกิดเพื่อความเป็นธรรมถูกไม่ได้ถือเข้าประชุมไงถือว่าจะเป็นการเนียนไหมการที่ตัวเองไม่ออกเสียงแต่ว่าทำไปหาเรื่องไม่ให้คนอื่นออกเสียงด้วยใช่ไหมเออแบบนั้นบรรทัดฐานเนี่ยมาจากไหนคราวนี้ในงานนี้นะฮะมันมีความสำคัญที่ตลาดทรัพย์แล้วก็ต่อเนี่ยเขาดูแลกำกับบริษัทจดทะเบียนอยู่นะบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัตินะฮะให้ความคุ้มครองผู้ถือหุ้นทุกส่วนต้องให้ความถูกต้องความเป็นธรรมนะฮะ
แล้วต้องรักษากฎเกณฑ์กติกาคราวนี้เนชั่นทำแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่ถูกหลักเกณฑ์ไม่ถูกกติกาส่วนของผู้ถือหุ้นที่เขาฟ้องร้องก็ฟ้องไปแต่ในฐานะองค์กรที่กำกับดูแลเมื่อมีสมาชิกเนี่ยบริษัทจดทะเบียนทำแบบนี้นะจะมีบรรทัดฐานวางบรรทัดฐานใหญ่อันนี้ก็ต้องดูแล้วทางเนชั่นเขาชี้แจงอ้างความชอบธรรมยังไงก็ชี้แจงไปแต่ว่าหน้าที่ของกรต.และตลาดทรัพย์ต้องให้ความเป็นธรรมและต้องสร้างบรรทัดฐานรักษากฎเกณฑ์กติกาไว้โดยไม่เห็นแก่หน้าใครนี่เป็นเรื่องที่จะต้องสร้างความถูกต้องสร้างกติกาก็รอดูนะฮะในส่วนของเนชั่นก็ถือว่าทำตามที่ถูกสั่งตลาดทรัพย์ก็สั่งมาแล้วแต่ประเด็นที่อีกฝ่ายของ SLC เขาบอกว่าเขาไปบล็อกไม่ให้ทางฝ่ายคือเข้าไปขอร้องไม่ให้กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนมติการประชุมครับไปขอให้กรต.ไม่รับรู้หรือว่ารับรองมติการประชุมวันนั้นแล้วจะไปฟ้องศาลว่าให้ประชุมวันที่วันนั้นโมฆะเพราะพูดทุ่มส่วนหนึ่งถูกกันไม่ให้เข้าประชุมครับก็จะไปฟ้องก็สามประเด็นนี้ยังคาราคาซังอยู่ว่าจะเอายังไงอ๋อเขาก็ว่าไปก็ทางหน่วยงานที่นั่นก็ต้องพิจารณาแล้วแต่ว่าก็เป็นที่ค่อนข้างแน่ชัดว่าไอ้วาระการประชุมตรงนั้นเนี่ยนะมติกันที่ประชุมในวันที่19เมษายนน่าจะเป็นโมฆะนะแล้วนี่เขาก็จะไม่เดินหน้าต่อนะในฝ่ายเนชั่นก็บอกว่ามันมีก็ร้องเรียนอะไรก็ระงับไปก่อนแล้วก็รอดูว่าเรื่องนี้มันมีความเกี่ยวโยงทั้งด้านคดีแพ่งและคดีอาญาด้วยแล้วก็เกี่ยวโยงกับน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่กำกับดูแลด้วยต้องให้ความกระจ่างต้องวางมาตรฐานให้มันเกิดกรณีนี้ใครผิดใครถูกนะก็ต่อตาทรัพย์เอาหน้าที่ของตัวเองก่อนทำหน้าที่ของตัวเองทีนี้ปัญหาก็คือว่าในเมื่อสิทธิของการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยสิทธิการบริหารเนี่ยยังไม่ได้ประเมินกันว่าหุ้นฝ่ายไหนมีมากันใช่ไหมอย่างไหมก็วิธีนี้การไปหลีกเลี่ยงไงถ้าปล่อยให้เกิดการประชุมแล้วนะตอนนั้นมันจะตัดสินเลยแหละไม่ใช่คืออย่างนี้คือ29เมษายนนะถ้าผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายเข้าประชุมเนี่ยแล้วมีการลงมติโหวตนะฮะมันรู้หมดรู้จักถ้าสมมติว่ายังปล่อยให้กลุ่มปัจจุบันบริหารต่อไปใช่ไหมขณะที่ศึกยังไม่รู้ว่าใครผู้ถือหุ้นใหญ่ถ้ากรณีถ้าผ่านไปศึกยืดเยื้อไป3ปีนะสารตัดสินมาแล้วพิสูจน์มาแล้วโอเคกลุ่มใหม่มีหุ้นมากกว่าจริงแต่การเสียโอกาสในการเข้าบริหาร3ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะใครจะรับผิดชอบอย่างไรอ๋อก็ต้องฟ้องร้องดําเนินคดีฟ้องร้องอีกก็นั่นแหละแต่ถ้าทําให้เกิดความเสียหายเค้าเรียกค่าเสียหายได้แล้วถ้าอะไรที่มันเกิดไม่ถูกต้องเนี่ยเค้าก็ดําเนินคดีตามกฎหมายได้ล่ะเอาอย่างงี้ดีกว่าก็ดูกันไปนะก็ต้องแล้วคนที่โชคร้ายคือซื้อหุ้นเอาตอนนี้ผู้ถือหุ้นในรายย่อยแย่หน่อยแย่หน่อยรายย่อยที่ไม่รู้อีโหน่อยเน่เขาเน่นะแล้วทำผู้ถือรายย่อยควรทำไงดีขายหุ้นทิ้งหรือไงก็ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามันอนาคตจะเป็นยังไงคุณลดความเสี่ยงได้นะหรือว่าจะสู้ยกหนึ่งก็ทำหุ้นขึ้นราคาจะไปเก็งกำไรดักอย่างนั้นก็ว่ากันไปแต่ต้องมีใช้เงินเย็นหน่อยนะเงินร้อนเงินกู้ไม่ได้นะมาจีนไม่ได้นะเขาอาจจะมีการเรียกว่าในเมื่อเกิดฮอตไทเทคโอเวอร์เนี่ยผู้ถือรายย่อยก็เป็นตัวแปรได้นะเพราะสมมติว่าเสียงมันก้ำกึ่งสิบหุ้นนี่ตัวแปรได้ไหมสิบหุ้นตัวแปรได้ไหมไปบวยร้อยหุ้นหนึ่งใช้สิทธิ์ในที่ประชุมนั่นน่ะตัวแปรได้ใช่ไหมได้สิได้หมดได้หมดเชียงแม่หนึ่งหุ้นยังได้ใช่ไหมได้ทุกหุ้นมีสิทธิ์มีเสียงมีความหมายเอาถ้ามาเรื่องของเศรษฐกิจเลยครับเรื่องของนู่นก่อนเรื่องหวยแล้วครับตกลงก็มิถุนายนนะยังมีเวลาอีก2งวดนะแต่ผมจะได้ซื้อผมจะได้ซื้อลอตเตอรี่ในราคาที่ถูกต้องนะหมายถึงคุณจะไปซื้อในโมเดิร์นเทรดนะ2งวดนะคุณซื้อในโมเดิร์นเทรดนะฮะหมายคงจะแก้ปัญหาอย่างนั้นเหรอคือที่ผมว่าถ้าขายราคา80บาทได้นะมันก็ไม่ต้องมีข้อครหากันนะและส่วนนึงหวยที่จะไปออนไลน์ไม่ต้องมีไงที่จะถูกโจมตีเยอะนะฮะก็ไปใช้ระบบแบบนี้แต่ว่าทำให้มันถูกต้องอ่ะแต่เขาวางที่บนเรื่องเทรดเนี่ยคุณเอาไหมโอเคคุณเข้าไปเปิดประตูกองแล้วก็แต่ผมประตูไฟฟ้าเลื่อนจริงๆนะฮะมันมี
คือนี่มันมีผลประโยชน์นะมันเป็นสินค้ามันควรจะกระจายให้คนที่ด้อยโอกาสเนี่ยเขามีโอกาสที่จะมีรายได้จากผมถึงบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นสินค้าของรัฐครับทำไมไม่ให้หน่วยงานรัฐมีรายได้ล่ะก็ไปขายที่ไปรษณีย์ออมสาขาแบงก์ออมสินสาขาแบงก์ทกสทอสรายได้เข้ารัฐสาขาแบงก์กรุงไทยแล้วก็หน่วยช่วยคนพิการก็หน่วยราชการราชการใช่ไหมฐานตำรวจนะหน่วยงานฐานตำรวจแล้วก็ทุกแห่งหน่วยราชการทุกแห่งไปสรุปไปเอาให้หมดเพื่อให้รัฐนี้ได้มีรายได้อาจจะเป็นสโมสรข้าราชการเกษียณหรืออะไรก็แล้วแต่ฐานพันศึกก็ฐานพันศึกก็มีอยู่แล้วไงพันศึกมีอยู่แล้วผู้พิการมีก็ดูแลให้เขาเรียบร้อยนะอะไรที่คืออย่าไปส่งเสริมธุรกิจที่เขามีรายได้ดีอยู่แล้วแล้วมันอันนี้โมเดิร์นเทรดมันเขาตั้งอยู่แล้วทุกวันนี้ไม่แล้วอีกอย่างนึงเดี๋ยวมันจะถูกมองไม่ดีด้วยว่ามีเรื่องผลประโยชน์เข้าไปใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยนะคนที่เข้าไปใหม่ประธานบอร์ดเนี่ยนะเดี๋ยวก็ถามทำไมติดเจ้าสัวยุ่งอีกคำถามแสลงใจตอบไม่ให้ได้ด้วยครับก็เป็นที่จับตาแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นมวยล้างตานะหลังจากที่เข้าไปรอบแรกแล้วเจอของแข็งที่กองสลากทำไม่ได้นะส่งพลตรีอภิรัตคมสมพงศ์ผู้การแดงเข้ามาล้างตาดูที่จะอยู่ไม่อยู่แต่ว่าถือว่า5เสือแล้วก็เป็นผู้ที่กว้างขวางอยู่พอสมควรผู้กองมนัสตอนนี้ว่าชมประธานบอร์ดคนใหม่เป็นคนจริงนะคือผมก็หวังว่าผู้การแดงจะไม่เอาไปใส่ไปป้อนให้เข้าพระปากร้านพวกโมเดิร์นสีนะให้หน่วยงานของรัฐดีกว่าให้หน่วยทหารที่ผู้การแดงอยู่นั่นแหละก็ถ้าพักที่หนึ่งนั่นแหละส่วนหนึ่งไม่ดีเดี๋ยวเขาเดี๋ยวหาว่าเล่นพวกหน่วยทหารก็ทุกแห่งทุกหน่วยไงตำรวจอะไรกองอะไรการอะไรหมดไงไม่เขาไอ้ที่เป็นอยู่ในโครงสร้างเนี่ยปรับบางส่วนนะในส่วนของฐานผ่านศึกให้ไปแล้วให้ไปนะในส่วนผู้พิการให้แล้วให้ไปแต่ว่าตัวในส่วนของโควต้า5เสืออะไรที่ไม่ถูกต้องนะหรือแม้แต่สโมสรสภาพของกองสลากเองเนี่ยก็ต้องยึดโควต้าไปนี่คือมีส่วนได้เสียเนี่ยเอออย่าไปเอาว่ามาไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนในสมบัติของชาติสัมปทานของชาติเลยนะเขาบอกผูกขาดกินกันเองในพวกกันเองพวกผมสินค้าผมนะมันก็มาผมทำงานนะไม่มีสวัสดิการเลยทำได้ไงเอาไว้ก็ไม่ต้องมากมายขนาดนั้นละมันเกินไปมันมากเกินไปนะมันเอาเปรียบข้าราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจอื่นเขาไปอย่าเป็นตัวอย่างที่มันไม่ดีเลยนะสังคมยังแม้คนจนคนยากคนจนยังเยอะคนที่ด้อยโอกาสเยอะไปช่วยคนอย่างนั้นดีกว่านะแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะโควต้าขายอย่างเดียวนะเงินผลประโยชน์ของกองสลากที่ไปใช้ตรงไหนเนี่ยสรรใหม่ใช่ให้มันคืนสู่สังคมได้มากที่สุดเพราะต้องบอกว่านี่คือมันเงินแบบบาปอ่ะมันเป็นรายได้ที่เกิดจากการเมาๆอ่ะเป็นสินค้าใบมุกว่าไงอ่ะนะครับใครเบรกใช่ไหมเนี่ยเอาเบรกก่อนก็ได้เดี๋ยวมาจะพูดกันยาวๆแล้วเรื่องเซเว่นอ๋ออีเลเว่นเอาเหรอเอาอีกแล้วสักครู่อ่ะ